สามารถเข้าไปโหลดในตั้งคลิปของเวอร์ชันนั้นด้วยนะครับถ้าผมอ่านข้อมูลไม่จบก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ในตั้งคลิปด้วยเช่นกันนะครับการอัปเดตต่อไปและนี่ก็คือ Minecraft Java Snapshot Version 20W11A นะครับข้อมูลการอัปเดตคร่าวๆจะมีดังนี้นั่นก็คือเพิ่มถาวรใหม่ของ Warp Forest Biome 2เพิ่ม Soul Speed Enchantเพิ่มความสามารถให้กับรองเท้าในความเร็วให้กับโซแซนและโซซอยสามารถหาได้จากการแลกเปลี่ยนกับพิกลินแร่ทองคำในเนเธอร์สามารถพบได้ในตอนใต้มันก็เหมือนกับการตามหาแร่ทองในถ้ำนะครับแต่ในเนเธอร์จะมีโอกาสเจอในใต้ยากมากขึ้นนะครับถ้าหากชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรใดๆก็สามารถส่งความคิดเห็นกันมาได้ในใต้คลิปได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ